ที่ EP 2นะครับ AR Code นี่เราจากที่เรามีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมครับเราจะลองเอาเป็นโมเดลนะครับจากโปรแกรมมายาบ้างดีกว่านะครับแล้วก็มีโปรแกรมมายานะครับนี่เป็นมายา2014นั่นเองเราจะปั้นอะไรดีนะครับก็อธิบายก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นหนึ่งมันเป็น AR นะครับมันต้องใช้เป็น low face นั่นเองมันไม่สามารถใช้เป็นแบบ high polygon ได้ว่ามันหนักเกินไปสมมุตินะครับเราจะปั้นอะไรง่ายๆว่าเป็นฉากแล้วกันนะครับเป็นฉากง่ายๆขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวสมมุติเราแผ่นสี่เหลี่ยม1แผ่นใช่ไหมครับก็เป็น1เฟสนะครับเฟสคุณเฟสเป็นบ้านสมมุติเป็นอะไรดีมันไม่มีเงื่อนไขในการไอ้นี่นะครับก็คือสมมุติว่าเราจะเอาเป็นแอนิเมชันง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับต้องสอนไหมครับคงไม่ต้องสอนมั้งครับก็คือถ้ามีคลิปปั้นนะครับอู้สอนเยอะแยะครับในเว็บมีซี่นะครับไปเรียนเอาเลยครับนี่แค่เป็นเทสตัวอย่างโอเคมีประตู1บานนะครับอันนี้ชิดด้านนั่นแหละด้านนี้แล้วกันช่างมันเสร็จแล้วนะครับผมมีลูกวงกลม1ลูกนะครับก่อนทำงานเราควรที่จะต้อง freeze transformation ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ delete by time history นะครับความยาวที่ผมกะคาดไว้มัน200เฟรมวิธีการนะครับคือผมจะกด S นะครับที่ลูกวงกลมนะครับแล้วก็เฟรมที่สัก50ละกันเด้งขวางนี้ฟึบอย่างนี้นะครับพอเด้งมาปุ๊บนะครับเราก็มาคีย์นี้ทีหลังก่อนแล้วก็คีย์นี้ก่อนก็ได้คีย์เก็บไว้คีย์ต้นคีย์ปลายนะครับคือ1ถึง50แล้วก็มาคีย์ตรงกลางตอนที่ลูกวิ่งผ่านผมก็เลื่อนมันให้พอพอดีกับลูกนะครับคีย์กด S ด้วยนะครับแต่ผมกด anyway เรียกว่า auto keyframe นะครับเงียบนี่ชนนะไม่น่าชนนะฟึบฟึบโอเคมุดรอแค่นี้แล้วก็ให้วิ่งกลับนะครับให้มันวิ่งกลับก็1คือมาที่เฟรมที่100นะครับคีย์ทั้งหมดใหม่และคีย์ตัวเนี้ยจากเป็น0จาก12เป็น0เพราะเราฟรีซไปแล้วใช่มั้ยข้ามจะเป็น00คือที่ตำแหน่งนี้ปุ๊บเราก็มาคีย์ที่75ผมเลื่อนใหม่เดี๋ยวมันดูซ้ำซ้อนเกินไปก็เลื่อนอย่างนี้แล้วกันปั๊บคีย์อย่างงี้คีย์กด S ด้วยนะครับกด S กด S ฟีบฟีบ100เฟรมพอครับเราปรับตรงนี้เหลือแค่100นะครับ0ถึง100แล้วเราต้องทำอะไรกับมันต่อนะครับถึงจะเข้า Unity ได้นี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องของ texture เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับวิธีการเข้า Unity ที่ถูกต้องก็คือต้องมาที่คำว่า edit นะครับ key แล้วก็ break simulation break ก็แปลว่าการอบนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เป็น keyframe นี้ถ้าการทำงานที่ถูกต้องนะครับเราควรที่จะต้อง save ก่อน break นะครับขอโทษก่อนนี่คือโมเดลที่มันสมบูรณ์แบบแล้วยังไม่ได้เบรกใช่ไหมครับเราก็เซฟไปก่อนเซฟโปรเจกต์ให้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อว่าโมเดลนะครับ non break b a k e นะครับ non break ขีดหนึ่งกรอบแบบหรือตั้งเอาหนึ่งไว้หน้าดีกว่าหนึ่ง underscore นะครับแล้วเราก็ทำการเซฟแอสก่อนนะครับเพื่อป้องกันการพังนะครับก็เขียนว่าเบรกจบลากครอบนะครับเสร็จแล้วกดคีย์เบรกซิมูเลชันนะครับนี่เราก็จะมี2ไฟล์คือเบรกกับนอนเบรกนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนี่เรายังไม่ใส่สีเลยใช่ไหมครับเข้า Unity จะเป็นขาวๆธรรมดาผมคงต้องเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนผมจะเปิดโปรเจกต์ไว้ที่มายาของผมนะครับที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นี้มันก็จะอยู่ที่เดียวกับตัวนี้นะครับอยู่ที่เดียวกับUnity ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Scene ใช่ไหมครับจะมี2อัน Bake กับ Non Bake นะครับอันนี้เป็นวิทยาทานก็คือบางคนถ้าลองเทสอาจจะดูไม่แตกต่างกันแต่ถ้ามี Animation มีกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนมาที่ Asset ก่อนคลิกขวานะครับ Create Folder นะครับ Folder ถ้า
ให้ชื่อว่า models เติม s ด้วยนะครับ มีหลายตัวก็ลากนะครับลากอย่างเงี้ยได้เลย non ลากไอ้ back back ลาก back ใส่เข้ามาปั๊บสำหรับคนที่ไม่มีมายาจะไม่สามารถใช้ไฟล์มายาได้นะครับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราต้อง export เป็น fbx นั่นเองเพราะว่าไม่งั้น unity จะไม่รู้จักเนื่องจากว่าเครื่องผมมีมายา unity เลยรู้จักไฟล์ mb นั่นเองนะครับวิธีการ export เป็น unit เป็น fbx นะครับก็คือเลือกนะครับ export all นะครับกดสี่เหลี่ยมก่อนเลือกนะครับ fbx export ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับต้องให้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับกับทุกๆคลิปเลยคือมาที่ Windows นะครับ Setting Preference เลือก Plugin Manager นะครับมันจะมีคำว่า Export FBX อยู่นะครับอันนี้คือ Mentalray นะครับไม่เกี่ยวครับติ๊กไว้เฉยเดี๋ยวงานหน้าผมต้องใช้ก็มันจะมีคำว่า Export นะครับ FBX นะครับตึ๊ดๆๆๆนี่ OBJ นะครับไม่ใช่นะครับไหนวะตาลายหมดแล้วครับเนี่ย FBX Maya นะครับติ๊กไว้ refresh the course นะครับถึงจะ export เป็น FBX ได้นั่นเองก็กด export all นะครับเลือก FBX export แล้วกด export all ก็ถามคุณเซฟที่นี่ใช่ไหมผมก็ตั้งชิลใช่ไหมเป็น1ขีดเป็น FBX นะครับขีดmodel ขีด bigก็เป็นรหัสของผมที่ตั้งขึ้นมาถ้ากลับมาที่ Unity ครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับใช้งานได้เหมือนกันก็จะมีเนี่ยครับเป็น FBX ทำไมผมตั้งชื่อเป็น FBX เพราะบางทีเข้า Unity มันไม่มีนามสกุลครับเราจะรู้ไงว่าเอ๊ะนี่ MB เหรอวะแล้วนี่ FBX เหรอวะใช่ไหมครับจะรู้นี่คือ FBX นะครับลากเข้ามาโอเคผมลบอันนี้ทิ้งนะครับลบคิวบ์1ทิ้งไปผมลากเป็น FBX model back นะครับใส่เข้ามาถ้ามันเล็กเกินไปนะครับแล้วก็ขยายมันจะมาขยายด้วยกันนะครับเอาให้พอดีกับแผ่นนี้แล้วกันปึ๊บลากสายไปแล้วนะครับคราวนี้ลองส่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมหาเว็บแคมก่อนอ่ะเจอแล้วกด play นะครับซูมใกล้ก่อนอ่ะเฮ้นิ่งทำไมมันถึงนิ่งล่ะครับนะครับสังเกตว่าโมเดลขึ้นนะครับแต่ว่ามันนิ่งเรานะครับคลิกที่ FBX Model Back ตัวนี้นะครับมาที่คำว่า Lick นะครับปรับนะครับ Animation Type เป็น Legacy นะครับแล้วกด Apply มาที่ Animation นะครับนะครับ Web Mode ปรับเป็น Loop ถ้าอยากให้เล่น Loop ก็เลือก Loop อยากเล่นครั้งเดียวก็กด Once นะครับกด Loop แล้วกันเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่นะครับ Web Mode ตัวนี้ปรับเป็น Loop เช่นเดียวกันแล้วกด Apply นะครับแล้วกด Play ใหม่นี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าแอนิเมชันของเราก็ทำงานเป็นปกติดีแล้วนะครับด้านไหนก็ได้นะครับว้าวน่าตื่นเต้นจังคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะกับการเอาแอนิเมชันเข้ามาใส่ใน Unity นะครับ